กลับมาแล้วนะครับกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูนะครับตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงคู่เอกร่วมรายการในพิกัด68กิโลกรัมแล้วนะครับดาวรุ่งสูงยาวเข่าโหดจากพิษณุโลกครับเขายังไม่เคยแพ้ใครบนเวทีนี้เลยนะครับเขาขอจะมาพิสูจน์ฝีมือครับกับจอมลุยชาวโมร็อกโกที่เก็บนักมวยชาวไทยของเราสองไฟลวดแบบไม่ครบยกแล้วนะครับผมแต่ในค่ำคืนนี้ครับต้องมาปะทะกันเพราะฉะนั้นต้องมีหนึ่งคนครับที่กลับบ้านไปแบบผิดหวังแต่จะเป็นใครนั้นต้องลุ้นกันครับ And now it's time for the co-main event of the night The seventh fight of tonight Thailand versus a fighter from Morocco Let's give it up for Ashley Usama from Morocco เลยนะครับตอนนี้ฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับภูเขาทองอโยธยาไปยิมจากประเทศไทยและแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วนะครับLadies and gentlemen, this is the co-main event of the night. Are you ready? Introducing first, from the blue corner at 22 years of age, with a fight record of 22 fights, 14 wins and 8 losses. คนนี้นะครับกำปั้นหนักมากเข่าโหดสุดๆเคยชกชนะมวยชาวไทยมาแล้ว2ไฟลวดแบบไม่ครบยกบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนนี้เนี่ยหมัดเร็วมากๆRepresenting Morocco, Ashley Usama. และสำหรับนักชกในมุมแดงของเราอายุ19ปีนะครับชกมาแล้ว75ครั้งชนะมา64แพ้มา11นะครับวงในคนนี้เหนียวแน่นสุดๆแข้งของเขานี่หนักหน่วงชั้นเชิงดีลีลาพริ้วจากพิษณุโลกประเทศไทยผู้เขาทองอยุธยาไฟท์เยี่ยมสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่กรรมการอวยพรเขียวกุ้งครับโชคกันเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำผิดกติกาโชคดีเนาะคู่เอกร่วมวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับมุมแดงภูเขาทองอยุธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินจากโมร็อกโกอัสลีอุสมาครับ19ปีจากจังหวัดพิษณุโลกครับสูงยาวจริงๆครับ181เซนติเมตรครับภูเขาทองอยุธยาไฟยิม75ชนะ64โอ้ยแม่ทักทายแรงเลยครับสับมือวับซ้ายดีเข้ากระโดงคางครับอ้าวครับเดือดเลยครับอัสรีแม่คู่นี้น่าจะมีดีให้ดูนะครับอัสลีอุสมาครับมวยโมร็อกโกครับอายุ22ครับสูง185เซนติเมตรครับ22ครั้งชนะ14แพ้8ครั้งอวยพรเขียวกุ้งนี่เตี้ยลงถนัดเลยครับเจอคู่นี้เข้าไปประเภทหุ่นเสาโทรเลขครับหุ่นพี่ต้อยครับดีเซลน้อยอย่างนี้ครับครับเดี๋ยวดูครับใครเสียบใครใครเตะใครครับมาต่อยเมื่อไหร่นี่ก็แม่รับประกันได้เลยนะครับภูเขาทองครับมาโชว์ฝีมือที่นี่หลายครั้งแล้วครับอุ้ยเจอหมัดเข้าไปลักษณะแบบนี้ทรงแบบนี้โกรบแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ครับมีจุดขายครับโดนทีเดียวนี้รู้เรื่องเลยครับครับมาประเภทแบบตาปื้อๆเลยครับภูเขาทองหน้าตาคล้ายๆโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์ครับแต่ว่าแข้งนี่เตะเป็นไฟเลยครับทรงๆนี่ถือว่าได้กันนะครับคู่นี้180กว่าๆทั้งคู่อยู่ในทีมของผู้พันสมรสคำสิงห์นะครับครับดูดีๆครับหน่วยการดีทั้งคู่ครับอาวุธเป็นอย่างไรครับขยโยขยเยขยโยขยเยครับตั้งความไว้โอ้ยดีดก้านคออีกแล้วครับแม่ผู้เสาทองโดนเขี่ยล้มลงไป
จากบ้านเจ้าพญาไปภูเขาทองนี่ก็ไม่ไกลนะครับเดินถึงครับเมื่อสักครู่โดนขี่ล้มไปแล้วครับมีแผลแตกเล็กๆนะครับบริเวณหางตาครับหางตาซ้ายครับภูเขาทองโอ้ยโอ้โหซ้ายหน้าแกดีดเป็นว่าเล่นครับครับเป็นสัญญาณเตือนให้กับอัสซูรีนะครับดีดเฉียวไปเฉียวมาครับโอ้โหเท้าหน้านี่เตะแม่นมากครับเอาละครับดูให้ดีครับสัญญาณเตือน2ครั้งแล้วนะครับแม่คงอยากจะเผชิญศึกนะครับโอ้ยหมัดอันตรายครับอัสซูรีดูให้ดีครับดูนี่แค่แข้งหน้านะครับยังไม่ใช่แข้งหลังของภูเขาทองนะครับแม่เสียวจะโดนหมัดซะก่อนครับภูเขาทองเสียวจะโดนหมัดก่อนครับไปตั้งตะแคงข้างเลยครับเอาละครับซ้ายเริ่มดีนะครับภูเขาทองโอ้โหสวัสดีเหรียญไปมาครับบริเวณใบหน้าแต่เธอมีจิ้มซ้ายลำตัวครับรวบไว้โดนหน้าโดนการพอนี่เป็นไรครับอัสซูรีพอโดนซ้ายเคาะชายโครงสิเอ้านั่นแหละครับโดนแล้วนะครับโอ้ยเตะซ้ายอ่ะโดนหมัดเดือดอีกแล้วคู่นี้ทำท่าจะเดือดอีกแล้วแหมเบามาเบาไปแรงมาแรงไปครับคู่นี้ครับผ่านยกแรกไปได้ครับกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์เลยครับภูเขาทองอยุธยาไปยืมกับอัสซูรีอุสมาครับคู่เอกร่วมวันนี้แม่หางคิ้วทั้งคู่นี่มีรอยปิมีรอยตำหนินิดหน่อยครับไม่ทราบว่าเป็นพิษของกำปั้นหรือเป็นพิษของฝ่าเท้าครับนี่ครับสับมือนี่ซัดก่อนเลยครับภูเขาทองหลังจากนั้นครับนี่ครับได้กับคนละหมัดครับหมัดนี้นะครับที่หางคิ้วของภูเขาทองแตกแล้วดูซ้ายหน้าครับโอ้ตะวัดแวบเดียวครับเหมือนไม้เรียวหวดก้นแล้วฟัดเดียวครับยังเป็นปลายเท้าครับแล้วดูครับโอ้โหเตะก้านคอหน้านี่เป็นว่าเล่นครับสูงอยู่แล้วครับใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์ดูครับดูการต้องตากันขมิ้งเลยครับกับมวยฮาร์ดคอร์วันนี้ดูแล้วลุ้นดูแล้วเกรงไปด้วยครับลุ้นกันต่อครับเดือดสุดๆครับเกมการต่อสู้แบบนี้ไม่ต้องถามชื่อเสียงเรียงนามเยอะครับเป็งมานี่ใส่ก่อนเลยครับต้องชกก่อนครับได้เปรียบครับเขาว่ากันอย่างนั้นแม่จะเล่นตะลึงฟาดหางครับอัสซูรีไม่หนีแล้วครับภูเขาทองโอ้โหโอ้เตะไปเตะมาหมุนไปหมุนมาเป็นลูกข่างกันแล้วครับภูเขาทองโดนกวาดร่วม2เท้าหงายท้องตึงครับวันนี้เจองานยากแล้วครับภูเขาทองพยายามจะออกซ้ายนะครับในขณะที่อัสซูรีนี่ก็เกรงหมัดขวาครับตอนนี้ดูวงในก็ยังปั๊มกันได้ไม่จัดแจ้งเท่าไหร่ครับอย่างว่าครับช่วงแขนช่วงขามันยาวเก้งก้างกันไปหมดนะครับยังไม่เห็นแข้งหน้าของภูทองแข้งหลังของภูทองครับเห็นแข้งหน้าครับอ่าครับขณะที่อัสซูรีนั้นเดินเร็วแล้วครับเน้นกำปั้นแล้วยังต่อยไม่เข้านะครับเริ่มจะกอดนานแล้วครับอัสซูรีอุซามะภูเขาทองนี่แท้ยืนตรงๆต่อยแม่นๆนี่น่ากลัวเลยครับนี่ครับพอเห็นหมัดคู่ต่อสู้นี่แกไปตะแคงข้างครับโอ้โหโดนบิดล้มอีกแล้วโอ้โหนี่ครับซ้ายสูงนะครับจะเตะก็ต้องเตะแล้วนะครับต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งนะครับหัวก็ต้องหัวหนักๆครับเลือกเอาสักอันนึงครับจะแข้งดีหรือหมัดดีครับจับให้เต็มๆหน่อยครับเอารวบใต้ปีกครับโอ้ยทางด้านของอุสมาชินตีก่อนครับแต่ว่าเจอหมัดขวาจะหมุนอีกแล้วครับอุสมาแกไปโยกตัวออกข้างทางด้านของภูเขาทองยืนตรงๆต่อยแม่นๆครับดูครับขณะที่อัสซูรีนั้นต่อยซ้ายขวาครับปักเกณฑ์เข้าไปแข้งสวยนะครับภูเขาทองก็แข้งสวยครับต้องตัดสินใจครับจะแข้งก็แข้งเลยครับแหมดูกองเชียร์ด้านหลังเสื้อน้ำเงินครับอินเหลือเกินครับพี่กันลุ้นสุดๆครับโอ้โหมีอารมณ์ร่วมครับเริ่มจะอ่อนไปเหมือนกันนะครับอัสซูรีอุซามะครับนักมวยจากโมร็อกโกครับ
จอภูเขาทองตอนนี้เริ่มจะจ่ายคืนครับต่อยไปนี่ตัวหอบตัวโยนเลยครับดูครับหายใจแรงครับครับจะเจาะอย่างไรดีครับจะเจาะอย่างไรดีบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาโอ้ยพรเขียวกุ้งครับบอกปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือผ่านยก2ครับเดี๋ยวกลับมาแม่คือมุมแดงนะครับระยะเกียรติเพชรนี่บอกเลยครับให้ชิงออกแข้งก่อนเลยครับอย่าไปรอรอไม่ได้ครับมวยซ้ายกับมวยขวาแข่งหนักครับทางด้านของภูเขาทองแต่ว่าพอเจอพลังกำปั้นก็โอ้โหถีบออกนี่แม่พอแทบหักครับไปหันรีหันขวาครับหมุนไปหมุนมาหันมาเจอแข้งครับโดนรวบเตะหงายท้องไปเลยครับนี่ครับซ้ายหน้าดีดแม่นนะครับภูเขาทองแต่พอเจอกำปั้นเข้าไปครับนี่ครับถอยหลังเตะก็เก่งนะครับมาวัดดวงครับยกสุดท้ายโอ้โหบรรยากาศหลากหลายจริงๆครับวันนี้หลากหลายอารมณ์ครับแฟนๆก็มีความสุขครับมวยชายมวยหญิงนี่ไม่ต่างกันเลยครับคุณภาพล้วนๆครับสนุกบีบหัวใจไม่ใช่มาเตะชาวบ้านข้างเดียวครับรายการนี้เป็นไปได้ทุกหน้านะครับยกสุดท้ายครับโอ้โหโชว์แรงเลยครับอัศรีอุสมาครับตานภูเขาทองไปติดมุมครับเพื่อนๆนักมวยร่วมค่ายอโยธยาไฟยิบอกเดินเลยเดินเลยเดินเลยครับให้ออกอาวุธเลยครับไม่ต้องคิดเยอะแล้วนั่นแหละครับซ้ายต้องดีดเยอะๆครับโอ้โหพัวนัวพัวพันโรมรันพันตูไปหมดแล้วครับอุสมาก็อยากเอาชนะนะครับดูครับครับใส่ยับแล้วครับตอนนี้อาศัยแรงปะทะเดินเบียดนะครับอัศรีอุสมาครับโอ้โหแลกหมัดกันครับแลกหมัดกันแต่ยังไม่เป็นอะไรครับถึงตีในได้โอ้โหรักฉันนานๆจริงครับกอดแน่นครับแม่ซ้ายหน้านี่ต้องยอมรับว่าแข้งของบัวทองไม่ธรรมดาครับซ้ายหน้าแต่ว่าเตะแล้วยังไม่มีน้ำหนักครับสุดมันครับกองเชียร์รุ่นใหญ่ขาใหญ่ทางเดินแคทวอล์กระวังศีรษะไปโขกหลอดไฟแล้วกันครับแกกระโดดเชียร์ตัวโก่งตัวลอยเลยครับมันในอารมณ์จริงๆครับโอ้โหเอาเวลาที่เหลือครับ1นาที28วินาทีแข่งกับหมัดครับชอบแบบไหนครับแฟนๆหน้าจอช่อง8อัศรีก็พยายามที่จะเดินเข้ามาตีวงในครับแหมดูครับกองเชียร์ครับชี้ครับบอกให้เดินลุยเข้าไปเลยอาศัยหมัดนะครับอัศรีอุสมาแล้วก็รวบวงในเดินตรงปีเข้าไปครับดูครับรับยังไงครับภูเขาทองโอ้ถีบยันนะครับถีบยันไม่ให้เข้ามาแหมดูท่าแล้วจะหมดเหมือนกันครับดูเหมือนแกแสลงหมัดครับท่านภูเขาทองแข้งสวยครับแหมเจอกำปั้นเข้าไปครับดูครับวัดไปโอ้สวยอ่ะดอกนี้ได้1เม็ดเต็มๆเตะเต็มกลางหลังเลยครับพอหรือยังครับต้องถามอย่างนั้นพอหรือยังครับถ้าไม่พอต้องเตะเยอะๆแหมดูดิครับสะบัดหลุดล้มลงไปแข้งซ้ายต้องพยายามแข็งใจออกนะครับภูเขาทองโอ้ยโอ้ยหลบขวาเจอฮุกซ้ายครับแหมสายย่อเลยครับเต็มๆหน้าผู้บรรยายตรงนี้ครับเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับแล้วครับนี่ครับอุสมานี่มีความตั้งใจครับหมุนไปหมุนมาโอ้โหดูครับอ่อนยั่วไปเลยครับภูเขาทองครับเจอฮุกซ้ายหมัดนั้นพอเห็นหมัดคู่ต่อสู้นี่ก็ไปย่อลงไปครับแม่จริงๆก็ต้องตั้งนิ่งๆบล็อกการ์ดดีๆครับแล้วครับครบ3ยกโอ้โหเหนื่อยแทนเลยครับแบบนี้ไปดูภาพช้าก่อนครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับแลกหมัดกันครับเจอหมัดฮุกขวาเข้าไปเลยเป็นขมับครับมาลุ้นนี้ครับเด้งเข่าได้อุสมาก็ไม่ยอมครับดีแข้งซ้ายลุ้นนี้ครับเวียงหมัดกับหลังไม่โดน
แต่ดูลูกเพียรพยายามของอุสมานะครับนี่ครับโอ้ยดอกนี้ครับโอ้โหหน้าสั่นหน้าสะบัดเลยครับโดนเข้าไปเต็มๆครับเอาละครับไปพบกับคุณกายรัชานนท์ครับและนี่แหละฮะคือคู่เอกร่วมรายการของเราในค่ำคืนนี้นะครับมันสุดๆไปเลยเอาละฮะตอนนี้เรามาฟังผลคะแนนกันดีกว่าว่าใครจะคว้าชัยชนะนี้ไปกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนผู้ชนะ29ต่อ28 And your winner by unanimous decision Blue Corner Asli Usama from Morocco นะฮะโอ้โหสุดๆไปเลยยังไม่เคยแพ้ในสังเวียนของเราเลยนะครับอัสลีอุซามะไม่เป็นไรครับช่วงหน้านะครับคู่เอกของรายการเราในพิกัด58กิโลกรัมนะครับระหว่าง2นักสู้อาวุธหนักแมกนัมเกียรติชัดชนันมวยซ้ายหมัดคมจากอุบลราชธานีนะครับเขาจะมาดวลกับเซดริกดาซิลวาที่ไม่เคยยอมแพ้ให้ใครง่ายๆจากสเปนอีกสักครู่เดียวครับสำหรับคอมวยพันดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช่อง YouTube ไทย CH8 เพื่อที่ติดตามรายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูครับผมสัญญาได้เลยครับว่าเด็ดแน่นอนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27